รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเดินทางโดยบัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์สนับสนุนโดยโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพจริงๆลูเซิร์นเนี่ยมีโบสถ์เป็น10เลยนะแต่โบสถ์สำคัญมีอยู่3และ1ใน3คือที่ที่เรายืนอยู่ฮอฟบทฮอฟที่นี่ที่สำคัญเพราะว่าเป็นโบสถ์แห่งแรกของเมืองนี้ด้วยนะคะเขาก็ยังคงใช้โบสถ์ข้างในนี้แบบโอ้โหสงบร่มรื่นร่มเย็นมากต่อให้เราไม่ใช่เป็นชาวคริสต์นะเราก็สามารถเข้าไปได้แล้วก็ไปนั่งสมาธินั่งนิ่งๆนั่งสมาธิเลยเหรอใช่ก็คือนั่งนิ่งๆสงบจิตได้ในนี้เงียบๆเลยแต่ว่าที่นี่เนี่ยนอกจากความงดงามของโบสถ์แล้วรอบๆบริเวณก็สวยและสงบด้วยถามว่าอลังการไหมไม่ได้อลังการแบบโอ้โหดูโอโมที่อิตาลีอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นอีกโบสถ์นึงซึ่งเราเห็นความสวยงามสไตล์แบบเรเนซองส์ใช่โบสถ์เรเนซองส์จริงๆมันจริงๆเหมือนโกธิกนะโกธิกเรเนซองส์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้กึ่งๆแต่ว่าก่อนนะนี้ไม่รู้ยังไงแต่เขาบอกว่าแผ่นดินไหวหรือไฟไหม้นะไฟไหม้ปี1617จริงๆก็เหมือนโบสถ์ตามภาษาโบสถ์ทั่วไปมักจะเกิดปัญหาไฟไหม้เพราะว่าเราคนจุดเทียนจุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบจนกระทั่งเดี๋ยวนี้โบสถ์บางโบสถ์เขาห้ามไงให้จุดข้างนอกเขากลัวไงเพราะว่ามันแล้วยิ่งโบสถ์สมัยก่อนเนี่ยทำจากไม้ใช่อันนี้เขาสร้างมาใหม่รีโนเวทมาแล้วใช่เข้าไปข้างในยังไม่แน่ใจว่าเขาจะเปิดหรือเปล่าแต่ก็เดี๋ยวจะลองผักเข้าไปดูเปิดไม่ต้องผักไม่ต้องผักพอเดินไปปุ๊บมีเซ็นเซอร์ครับอ๋อเซ็นเซอร์ใช่เป็นเซ็นเซอร์อยากให้เห็นมากอ่ะนี่แค่ทางเข้านะพี่อยู่ในซุ้มทางเข้าเนี่ยก็ชมรูปนักบุญสองฝั่งไม่เหมือนกันเห็นละใช่รูปสลักรูปนักบุญไม่เหมือนกันแล้วก็มีพระแม่มารีกับพระเยซูใช่นี่แต่ที่สำคัญดูประตูไม้ซะก่อนอโอ้โหแกะสลักแกะสลักสวยมากใช่ไม่รู้ที่แกะสลักนูนสูงนูนลอยไม่รู้นูนอะไรสักอย่างแต่สวยมากสวยมากแต่ว่าเรามาลูเซนทั้งทีเนาะเราอาจจะเห็นหลายโบสถ์ด้านนอกอย่างโบสถ์เจสุสนั้นไม่เข้าด้านในนะเขาไม่ให้เข้าแต่โบสถ์ด้านอันนี้ให้เข้าวิวซะหน่อยดีกว่าไปดูโบสถ์กันโอ้โหไม้แกะสลักสวยมากเลยอยากให้เห็นสะพานจากไอ้ทาวน์ฮอลทาวน์ฮอลบริดจ์ข้างมาเนี่ยอย่างที่พี่บอกไอ้นี่คือแอเรียของเมืองเก่าว่า
จะเป็นตอกแคบๆแบบนี้มีหลากหลายตรอกซอกซอยเลยทีเดียวถ้ามาเราเจอทาวน์ฮอลล์ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะอายุ400กว่าปีนะทาวน์ฮอลล์ชั้นล่างเนี่ยเขาเอาหินแบบเหมือนชั้นล่างเป็นหินสร้างนี้ก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าคนมาเมืองเก่าอยากดูอะไรเขาก็อยากจะดูบ้านเมืองดูตึกรามบ้านช่องเก่าแต่ว่าอีกแหละนักท่องเที่ยวมานอกจากอยากดูอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ซึ่งแบบทั้งในเนี้ยอาคารเก่าแก่หมดเลยอะไรเงี้ยก็จะมาดูแบบพวกเพนติ้งตามตึกตามตึกอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งมีให้ดูเยอะเลยนะในเนี้ยไฮไลท์อีก2 อย่างของคนมาในเมืองเก่าพอแบบว่าไฟสลัวๆเขาจะมาหาที่ดินเนอร์มันจะมีร้านอาหารเก๋ๆอะไรเงี้ยมีทั้งอาหารไทยมีอันนี้แน่ๆจะร้านอาหารไทย2พี่น้องเหมือนกับเราเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะไปดูอาหารแบบว่าสวิตสวิตอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่า10อย่างที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือฟองดูเดี๋ยวเอางี้เรื่องฟองดูเดี๋ยวคุยเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ไฮไลท์อีกอย่างนึงของเมืองเก่าชาวพาซาภาษาต้องชอบแน่ๆเพราะว่าเราจะไปดูไงมันเป็นแหล่งช้อปปิ้งก็เป็นเหมือนตลาดอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันคือแหล่งช้อปปิ้งที่จริงๆก็ไม่ค่อยสนน่าสนใจสักเท่าไหร่เออกลับเลยดีกว่ายัดก็ดูดีเลยนะของน่ารักมากพูดเลยว่าพี่เดี๋ยวพี่จะเจอเสื้อผ้าของพี่มันใช่พี่เลยแล้วซื้อมาเยอะแล้วโถไม่อยากจะบอกเชิญห้ามนะห้ามพี่การให้ได้ด้วยฉันไม่โดนหรอกโอ้โหแต่ว่าเชิญเติมบัตรเครดิตเราด้วยพร้อมบัตรนะพร้อมพี่จริงมีหลายอย่างที่เขาบอกนะช็อปในย่านเมืองเก่าของลูเซิร์นช็อกโกแลตนี่มีร้านขึ้นชื่อเดี๋ยวพาไปมีดนี่เขาบอกมาแล้วสวิตก็ต้องซื้อนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแต่นาฬิกาเดี๋ยวค่อยดูนี่ถ้าซื้อมิสวิสที่นี่เนี่ยแกะสลักชื่อได้เลยนะคะแต่จริงๆอ่ะแค่มาดูภาพเขียนในเมืองเก่าดูอะไรพวกนี้ก็โอแล้วล่ะงั้นไม่ต้องดูเลยดีกว่าช้อปปิ้งไปเดินทางโดยบัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ Converse All Star Converse จริงปะวะจริงจริงอย่างนี้อ่ะฮะฉันไม่เคยเห็น Converse มีโซ่แท่งอย่างนี้เด็ดดูดิดูดิมีเข็มกลัดด้วยเป็นญาติกับพี่เต๋าเลยสายคู่นี้สมชายเข็มกัดอุ้ยดอกดังดีด้วยเนื้อเนื้อเหรอโอ้ดีจริงอันนี้น่าใส่วิ่งเบอร์สัมภาษณ์89โอ้โหเท่าไหร่เนี่ยอุ่นแน่รองเท้าอย่างเงี้ยอุ่นนี่เลยที่หาตั้งนานอ่ะเหรอเดินผิดซอยมาตั้งนานลาดลัชนี่ร้านนี้ร้านช็อกโกแลตที่แบบต้องมาที่แกบอกว่าดังถูกร้านนี้ร้านดังเลยดูลาดลัชเนี่ยเหรอแต่มาไม่ทันพี่เขาปิดเขาเพิ่งปิดไฟเมื่อสักครู่นี่เองอ๋อแสดงว่านี่หลายร้านในซอยนี้ก็เริ่มปิดเริ่มเก็บร้านแล้วร้านค้าส่วนใหญ่ในเขตเมืองเก่าของลูเซิร์นปิด 18:30 เขาขายกลางวันอืมเนี่ยพอประมาณเนี้ย6โมงเนี่ยเขาก็เริ่มปิดแล้วแต่ร้านนี้ช็อปต้องวางแผนหน่อยเนาะอย่างนั้นร้านนี้เราวันนี้กะเทกระเป๋าเลยนะเตรียมบัตรเครดิตมา5ใบอ่ะไม่ได้ช็อปอีกแต่ว่าถ้าจริงถ้าเปิดนะจะเหมาอีแผงเนี้ยนี่ Fruit Mix Fruit Mix ป้าเปิดป้าป้าถ้าเปิดจะผักเหมาแผงนี้ด้วยนะมึงงานมาใครป้าอยากกินเลยอ่ะมันแบบดูถั่วดินี่ถึงขั้นกลืนน้ำลายพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้จะนี่มีนั้นแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่วางแผนใหม่ชีวิตต้องผิดวางแผนได้เขามีช็อกโกแลตพริกไทยด้วยเห็นปะนั่นน่ะแล้วก็ช็อกโกแลตพริกป่นเราไปหาอีกหนึ่งสิ่งที่ควรจะต้องทำก็คือการกิน
แล้วพี่คัดสรรมาแล้วเพื่อไอร้านฟองดูที่ดีที่สุดในลูเซิร์นเราไม่ได้กินช็อกโกแลตแต่เราไปกินชีสแทนก็ได้ฟองดูไม่เป็นไรไม่อ้วนหรอกมันไกลจากแถวนี้ไหมพี่นี่ฟองดูเฮาส์อยู่แถวนี้คือเราได้สืบมาไงว่าเราหาว่าร้านที่ดีที่สุดในลูเซิร์นเอาแบบท็อป5เลยทางเขาเรียกอะไรนะการท่องเที่ยวสวิสการท่องเที่ยวลูเซิร์นเจ้าหน้าที่บอกมาบอกว่าแนะนำเลยร้านนี้แนะนำมาชี้เป้าเลยว้าวก็นี่ให้มาร้านนี้น่าจะซอยเนี้ยมันต้องรีบไปต้องรีบไปหอมมากหลังจากที่เดินในเมืองเก่าหาร้านฟองดูเฮาส์กันปรากฏร้านปิดจ้าไปเดินซะแต่ว่าเราเจออีกร้านหนึ่งนะร้านนี้ก็เป็นร้านที่เราเดินข้ามสะพานมาที่แล้วเจอตึกขาวๆใช่ตึกขาวสวยๆที่มีการเพ้นท์น่ะเป็นตึกหนึ่งในตึกเก่าริมน้ำเลยค่ะชื่อร้านฟิสเทิลใช่ตัวตึกตัวนี้ อายุเก่าแก่อายุแบบ400กว่าปีตัวตึก400กว่าปีแต่ตัวร้านฟิสเทิลเนี่ยประมาณ200กว่าปีน่าสนใจกว่านั้นอีกคือร้านฟิสเทิลเนี่ยเป็นร้านที่เคยเป็นเหมือนเป็นร้านเบเกอรี่เก่าแก่ที่เป็นร้านเบเกอรี่เก่าแก่สังเกตแบบว่าขนมปังตรงนี้เขาวางเป็นกองเพราะเขาเป็นร้านที่ทำเบเกอรี่มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นที่นี่จึงเป็นร้านฟองดูอีกร้านหนึ่งที่ต้องมาลองเลยล่ะใช่เราก็เลยถ้าจากฟองดูเฮาส์มาที่ฟิสเทิลแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าฟองดูเขาเนี่ยสุดยอดเหมือนกันนะชีสเขาอ่ะนั่นแหละใช่ไม่ลองไม่ลองนี่จริงจริงฟองดูเนี่ยจะเรียกว่าเป็นอาหารประจำชาติของคุณสวิตได้ไหมได้นะเพราะว่าเขาเป็นอาหารพื้นแบบดั้งเดิมของเขาเลยคือมันหนาวไงเขาเลยเอาชีสและที่สำคัญเขาบอกว่าชีสสวิสเนี่ยเป็นชีสที่ดีที่สุดเขาเคลมว่าดีที่สุดนะเพราะว่าวัวเขาเนี่ยกินหญ้าซึ่งปลูกอยู่บนเทือกเขาแอลป์อ่ะมีทั้งสมุนไพรช็อกโกแลตเลยสิใช่แต่น้ำนมดีเนี่ยเขาถึงบอกว่าของเขาเนี่ยชีสดีที่สุดแล้วแช่น้ำไหมแกแล้วแต่เลยมั่นใจแล้วนะที่จะถามพี่มั่นใจแล้วใช่ไหมพี่มั่นใจแล้วใช่ไหมพูดเลยว่าชีสแบบแน่นถ้าคุณชอบกินชีสนะบอกเลยว่าต้องลองชีสเนี่ยเขาจะใช้ชีสสองชนิดไม่ชอบกินชีสนะก็ต้องลองมีชีสอยู่สองชนิดชีสอะไรนะจำชื่อชีสสองชนิดนี้ไม่ได้แต่ว่าเขาผสมกับไวน์ขาวด้วยตอนแรกจำได้ตอนแรกจำได้ปากพุกบนกันหมดชีสอ๋อเขาใส่ไวน์ขาวใช่เนี่ยมีกลิ่นไวน์ขาวด้วยอร่อยอ่ะแต่ว่าถ้าทำมาจริงๆในลูเซิร์นมีร้านพวกฟองดูเยอะมากใช่แต่ร้านนี้เป็นหนึ่งในร้านที่แบบการท่องเที่ยวเขาเรคคอมเมนต์เลยนะใช่ลูเซิร์นทัวริซึมแนะนำว่าร้านนี้เป็นหนึ่งในร้านแต่ว่าสำหรับคนมาถ้าไม่ได้อยากกินฟองดูอย่างเดียวมันมีมีอย่างอื่นอาหารอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยอย่างเราเนี้ยวันเนี้ยให้ดูมีไก่จ้าโทรบ้างของไอ้นี่เฟสปลาจากแม่น้ำรอยส์มือนี้พี่การเลี้ยงอีกบัตรเอ้าเห็นแกมีบัตรเครดิตก็ทริปนี้คงต้องเลี้ยงทั้งทริปอะนะเดี๋ยวมาดูกันเห็นแกพกบัตรมาแกเพิ่มยอดการสะสมแกจะใช้เลยเพราะว่ารูปที่ลูเซิร์นน่ะถ้าเป็นรูปต่างประเทศแบบเครดิตธนาคาร CIMB ไทยก็ชาร์จ 1% นี่แบงก์อื่นก็ 2-2.5 จัดปลายมือนี้แล้วเราใช้บัตรนี้แล้วนะจัดไปบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยวนุ่มมากภาษาบาซาร่วมเดินทางโดยบัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์จริงๆเนี่ยลูเซิร์นเนี่ยนะไอถ้ามาลูเซิร์นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งคือการมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เขามีพิพิธภัณฑ์ดีๆเยอะเลยพิพิธภัณฑ์การขนส่งเอ่ยที่ลีโดแต่หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ดีก็คือคุ้นมิวเซียมที่เนี้ยที่อยู่ตรงใกล้กับบ้านหอบเลยคือมาแล้วแบบคือใครยิ่งคนชอบงานศิลปะยิ่งต้องมาเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขามีงานศิลปะอย่างเงี้ยมาหมุนเวียนสับเปลี่ยนมาโชว์อะไรอย่างนี้ใช่ซึ่งทุก2เดือนจะมีการสับเปลี่ยนศิลปินจากทั้งสวิสเองแล้วก็จากยุโรปจากเอเชียบางครั้ง อย่างตอนนี้ที่จัดอยู่เนี้ยเป็นศิลปินจากเยอรมันก็มีทั้งงานเพนติ้งงานภาพพิมพ์งานบางครั้งเป็นงานปั้นงานอะไรอย่างนี้ที่นี่เขาปิดกี่โมงพี่ก็เปิดจริงๆเปิดทุกวันเว้นวันจันทร์แล้วก็เปิดตั้งแต่8โมงจนถึง5โมงเย็นแต่ใครมาวันพุธจะเป็นวันเดียวที่เปิดเลทไปถึง2ทุ่มอ๋อเออก็งงเหมือนกันที่ถามเจ้าหน้าที่บอกเออป้าทำไมเปิดถึง2ทุ่มพวกวันพุธเป็นวันที่คนแบบว่าบางทีแบบกลางอาทิตย์เคลียร์งานเสร็จแล้วเออมีเวลาเพราะคนสวิตเซอร์แลนด์เองอ่ะเขาก็ชอบที่จะมาดื่มด่ำกับงานศิลปะไงเออดังนั้นเปิดที่ยาววันพุธเป็นวันเดียวที่เปิดถึง2ทุ่มตอนนี้สวิสพาสไหมมีบอกคุณผู้ชมไปว่าถ้าคุณมีสวิสพาสก็เข้าฟรีเลยใช่โชว์สวิสพาสเลยใช่คือเจ้าหน้าที่จะถามเลยว่ามีสวิสพาสไหมถ้ามีสวิสพาสปุ๊บฟรีเลยจ้ะไม่งั้นต้องเสียเยอะเลยนะเมื่อกี้เห็นค่าเข้าชมที่นั่นเสียสิบกว่าฟังเลยเมื่อวานไม่เห็นเมื่อวานช็อกโกแลตเมื่อวานมาแล้วบอกว่าไอ้นี่ไงเขาเรียกอะไรนะปิดมาไม่ทันลาเดอร์ร็อกลาเดอร์ร็อกร็อกลาเดอร์ร็อกเสียงลาเดอร์ร็อกให้พี่เซ่แกฮะลาเดอร์ร็อกนี่ไงต้องลาเดอร์ร็อกก็เป็นร้านช็อกโกแลตที่ถ้าเคยมาที่ลูเซิร์นแห่งนี้นะก็ต้องแวะเลยนะใช่บอกเลยเป็นร้านชื่อดังอยู่ในย่านเมืองเก่าใช่พูดดังไม่ได้เดี๋ยวกระทบกระเทือนลูกค้าคนอื่นเลยใช่ใช่แต่มาแล้วเราเจอเลยว่าสวรรค์ของคนรักช็อกโกแลตจริงๆเขามีให้เรื่องหมดเลยอะไออย่างเงี้ยดูสิเดี๋ยวนี้มีใส่เป็นมูสเป็นอะไรซ่อนอยู่ข้างในแต่ก่อนเราคิดว่ามันมีแค่ถั่วอัลมอนด์เดี๋ยวนี้นะสรรพสิ่งอะแม้กระทั่งเหล้าเคสก็มีเดี๋ยวนี้หรอนี่หมดนวัตกรรมใหม่เนาะขนาดที่ไม่ชอบช็อกโกแลตนะยังรู้สึกเออเข้ามาแล้วกลืนน้ำลายเห็นแล้วกลืนน้ำลายตลอดเลยก็อยากจะลองอีกสักชิ้นสองชิ้นเขามีให้ชิมตรงนู้นถ้าแกไปชิมแกขอแค่ชิมตรงนั้นตรงไหนเห็นปะหักเป็นแผ่นๆตรงนั้นอะโอ้ยIt's white. Yeah. It's nua. And it's nua. Yeah. กับมีอัลมอนด์มีอัลมอนด์ Thank you. อันนี้แบบนัวอันนี้แบบมีอัลมอนด์เสร็จแล้วนัวนี่ดาร์กเลยล่ะเหรออือฮึอืมลูกค้าที่มาเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะเขาอยู่ในมุมที่ดีหรือเป็นเพราะช็อกโกแลตเขาอร่อยนะสองอย่างแต่ตอนนี้อร่อยมากเขาบอกเลยเปลี่ยนเสื้อได้ไหมเปลี่ยนเสื้อว่าชิมใหม่ อร่อยอ่ะร้อนมากตอนนี้ถอดเสื้อดีกว่าไหมเออใส่ถมมาสักถมมากถมมาเยอะเกินใช่ร้อนเหรอคะร้อนไม่แต่ว่าลูเซิร์นจริงๆถ้าคนเราสงสัยนะถ้าคนมาช่วงแบบฤดูหนาวอะมกราคมผ่านที่ชีวิตเป็นไงเนี่ยไงก็ตามมันก็เป็นเมืองหนึ่งที่คนมาสวิตครั้งแรกของทุกคนต้องของทุกคนอะ
ต้องมาลูเซนอะใช่ใช่ไหมต้องบรรจุลูเซนไว้ในแผนการเดินทางในสวิตใช่คือรอบลูเซนยังมีที่ให้เที่ยวอีกหลายที่เลยใช่ยังอะไรนะไปขึ้นเขากันเดี๋ยวไปขึ้นเขากันก่อนหน้าเนาะได้เลยแต่ป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้แหละก็เดี๋ยวยังไงยังอยู่เที่ยวรอบๆลูเซิร์นกันต่อรวมถึงใครที่อยากเห็นตลาดของลูเซิร์นเดี๋ยวได้เจอไปกับพวกเรากันต่อค่ะเพราะเราคือภาษาบาซาสัปดาห์หน้าภาษาบาซาเราจะพาไปเดินเล่นชมตลาดยามเช้ากับฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตริมแม่น้ำรอยส์จากนั้นขึ้นกระเช้าชมความงามของยอดเขาพิลาทุสและล่องเรือชมบรรยากาศสบายๆในทะเลสาบลูเซิร์นออกเดินทางไปพร้อมกับเราค่ะภาษาบาซา